สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะโดยพูดถึงวันศุกร์นะคะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับคุณมวยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะวันนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์นี่เองกลางสัปดาห์รอคอยพรุ่งนี้ก็ลงกระทงหลงทางแล้วไม่รู้จะหลงไปทางไหนนะสายน้ำรื่นไหลมาตลอดแต่หัวใจแฟนรายการยังอยู่กับเราเสมอนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ด้วยทั้งมวยก่อนที่เข้าสู่รายการดีๆนะฮะพรุ่งนี้ท่านใดก็ตามที่จะไปลอยกระทงหรืออยู่ที่บ้านไม่ไปก็ตามเตรียมกระทงไว้พรุ่งนี้มีคำอธิษฐานก็พรุ่งนี้นะฮะ6 โมงกว่าเราก็จะมีการอธิษฐานจากกระทงอย่าเพิ่งไปลอยกันรออาจารย์ตถานำก่อนใช่ไหมล่ะได้เปรียบก่อนแล้วพอไปไหว้พระแม่คงคาแล้วค่อยลอยไปนะฮะก่อนที่จะเตรียมตัวเอาไว้ใช่แล้วนะครับมีเคล็ดลับด้วยตัดเล็บตัดอะไรมีผลยังไงหรือเปล่าหรือว่าดอกไม้ใส่เงินใส่ทองไปนะต้องพรุ่งนี้ต้องรอชมกันฉะนั้นพรุ่งนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่ตั้งใจว่าจะไปชวนคนรักนี่ไปลอยกระทงกันอย่าเพิ่งนะก็รอให้จบรายการพรุ่งนี้ก่อนจะได้ไปลอยกระทงด้วยคนไม่รักก็ได้คนไม่รักคนไม่รักนี่ก็รอลงน้ำลงไปได้เจอได้เจอกันกับกดน้ำพร้อมกันเลยนะครับแต่พรุ่งนี้ก็เป็นวันดีๆเนาะได้เราได้มีโอกาสนึกถึงในส่วนของพระแม่คงคาด้วยนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของสายน้ำต้องบอกว่าสายบุญเองนี่ก็ตามติดตลอดเหมือนกันที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะคะที่วัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยแฟนรายการไปกันเยอะมาก2วันเต็มๆใช่ค่ะแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะนอกจากจะเดินทางไปวันนั้นแล้วเนี่ยทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาเราก็รวบรวมทุกรายชื่อทุก SMS เนี่ยเข้าร่วมพิธีด้วยแล้วก็วันนั้นต้องบอกว่าทั้งชาวบ้านเองนะคุณตาคุณยายก็มากันเพียบเลยรวมไปถึงทุกท่านก็ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยต้องขออนุโมทนาบุญนะทั้ง2กฐินด้วยกันกฐินแรกก็คือวัดคอบางนัดนะฮะจังหวัดสระแก้วนะครับที่นั่นก็ประมาณ1ล้านนะฮะล้านเท่าไหร่นะมวยประมาณล้าน 3ล้าน3ถึงล้าน4เนี่ยประมาณนี้นะครับนะตัวเลขผมจำไม่ได้แล้วก็อีกที่1ก็คือของวัดปั้นดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกก็กฐินของมิราเคิลเชกเช่นเดียวกันเป็นที่ที่2ก็1ล้าน1แสนกว่านะครับเศรษฐก็รวยล้านนะครับรวยล้านนะทั้งนั้นนะพระอุโบสถก็นะเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปพระป่าเพราะว่าต้องใช้งบประมาณอีกประมาณนะไม่กี่แสนบาทแล้วจะเสร็จแล้วเห็นไหมล่ะฮะโครงการเสร็จพร้อมๆกับพระพุทธปฏิหารจอมราชันซึ่งตอนนี้มีแค่ฐานเท่านั้นแหละฮะฐานพระที่ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งผมเองก็ต้องเป็นนะฮะหัวเรี่ยวแรงในการดำเนินการนะฮะพร้อมกับครอบครัวมิเลอร์ชาแนลพร้อมกับแฟนๆรายการทุกท่านที่ได้มีโอกาสบูชากริตไปกริตตอนนี้โอ้โหหลากหลายคนอยากเป็นตัวแทนคนทั้งทั่วโลกทั้งประเทศนะฮะมีอยู่30ประเล่มเท่านั้นเองนะฮะเราก็วันศุกร์นี้จะได้ผมก็จะไปที่อยุธยาไปวัดตะโกนะฮะไปหาหลวงพ่อรวยนะฮะให้พระเดชพระคุณเจ้านั้นท่านประเจิมอธิษฐานจิตให้ด้วยในช่วงเช้าของวันศุกร์แค่นั้นแหละฮะโอ้โหนะฮะพระเดชพระคุณเจ้าเนี่ยท่านเมตตาให้เราเนี่ยที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะเป็นบางส่วนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผ่านพิธีกรรมมาไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูใหญ่นะครูกิจถึง2วันด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงพิธีต่างๆที่ผ่านมาด้วยที่บ้านดงนะฮะปฏิบัติด้วยเพราะว่ากิจนี้รวยเงินล้านจริงๆนะครับนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมกันนะคะบูชานะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาในส่วนของทาง Miracle Channel ได้นะก็จะได้รับในส่วนของกิจครูนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นล็อกเก็ตนะคะครูพระพิราบสวยงามมากค่ะแล้วก็ครั้งนี้อาจารย์ตามมอบเป็นคู่เลยดูไหมฮะดูไหมฮะได้คุณผู้ชมมาเลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นคู่นะฮะองค์เล็กองค์ใหญ่เลี่ยมเงินแท้แท้นะเงินทั้งสององค์เลยนะฮะเงินแล้วก็เลี่ยมครูพิราบครูพิราบหนึ่งเดียวในโลกเหมือนพระเหมือนพระพุทธหารหนึ่งเดียวในโลกเช่นเดียวกันอันนี้บางคนบอกว่าให้แหมมีเป็นคู่องค์เล็กองค์ใหญ่ให้เป็นคู่เลยนะฮะพร้อมกับกริชฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าข้าวของนะฮะเป็นตัวแทนครูรับกริชไปในวันที่5ธันวาท่านก็จะได้รับไปแล้วฮะเป็นชุดเป็นเซตอย่างนี้นะฮะมีจำนวนจำกัด30ประชุดนั่นเองครับค่ะจะคงจะไม่มีเพิ่มเติมตอนนี้เพราะว่าทำจำกัดจริงๆไม่ฮะเขาไม่มีมาว่าเป็นกริชครูเวลาทำพิธีกรรมต่างๆกริชครูนี้ก็อยู่ในที่ครูบาอาจารย์แล้วก็อธิษฐานจิตรวมทั้งเวลาเสริมสิริโชคมงคลชัยเนี่ยกริชตัวนี้ฮะเป็นกริชที่ตัวนะสร้างเสริมเติมเต็มทำไมอาจารย์ต้องให้อาจารย์ต้องให้บูชาไปเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์แล้วกันนะฮะในการสร้างศรัทธาในการสร้างฐานเพราะว่าใช้มูลค่าประมาณล้านต้นๆถึงล้านสามเนี่ยในการสร้างพระฐานพระพุทธฐานนะคือฐานล่างนะคือองค์เนี่ยไม่มีค้างหนี้ค้างสินกันแล้วแหละเสร็จหมดละเสร็จหมดแล้วแหละแต่เพียงว่าฐานเราลืมกำหนดไปแต่ก็เตรียมตัวแล้วฮะเพราะว่าเราปันเงินที่ท่านได้ทอดประปาครั้งนู้นนะฮะครูโคจกุฎเนี่ยเรากันส่วนไว้2โบสถ์นะฮะสองกฐิน
แล้วก็มีเงินสร้างฐานส่วนหนึ่งฉะนั้นยังไม่เพียงพอผมเลยต้องมีนะโอกาสให้บูชาไปเป็นตัวแทนครูคาถาเนี่ยนะครับเอาไปสร้างบุญด้วยกันครับต้องบอกว่าฐานนี้กว้างมากจริงๆนะ 15-16 เมตรด้วยกันนะก็จะได้มีโอกาสได้ไปนั่งปฏิบัติบางคนอยากจะได้ไปกราบสักการะบูชาแล้วไปนั่งปฏิบัติธรรมตรงนั้นก็ได้เป็นมหาสงฆ์เป็นบุญใหญ่นะฮะช่วยกับช่วยกันเลยนะฮะครับผมครับน่าเอาล่ะนะคะพูดถึงในเรื่องราวของวัดบ้านดงกันมากดีกว่าค่ะอาจารย์จะให้คุณผู้ชมได้ไปชมภาพการบรรยากาศถึง2วันด้วยกันนะคะในส่วนของการฉลองโบสถ์ที่วัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญครับมีบ้างนะฮะน่าจะเป็นวันที่4นะวันก็เติมเต็มวันที่5วันเสาร์ที่1พฤศจิกายนจำมันผิดค่ะจะลอยกระทงซะก่อนแล้วเนี่ยวันเสาร์ที่1เสาร์1ถึง2นะครับเสาร์ที่1อาทิตย์ที่2นะครับเนี่ยเป็นช่วงประมาณเย็นๆของวันเสาร์นะคะก็ได้เดินทางไปน้องม่วยทีมงานก็ไปก่อนแล้วฮะล่วงหน้าไปก่อนพร้อมกับคณะมูลนิธิอาสาธรรมนะฮะไปดำเนินการดำเนินจิตร่วมกันแต่รายการนั้นติดตามไปพอสมควรนะครับบางท่านที่ล่วงหน้าไปบอกว่าอยากจะได้มาเจอมาร่วมงานบุญร่วมกันก็มาเตรียมตัวกันครับหลายคนก็ไปด้วยอนุโมทนาบุญกุศลนี้ต้องขอบคุณนะฮะไกลๆนะฮะไปนะฮะแล้วก็ไกลพอสมควรนะ6-7ชั่วโมงด้วยกันแล้ววัดบ้านดงนี้เราไปอุปถัมภ์ค้ำชูนะฮะโบสถ์นี้นะจริงๆแล้วสร้างปกติตั้งไว้7ปีตอนนี้3ปีเสร็จจะเข้า4ปีก็จะเสร็จแล้วท่านผู้ชมนะฮะเสร็จพร้อมพระพูดง่ายๆโบสถ์พระผู้บริหารก็เสร็จโบสถ์หลังนี้ก็เสร็จนะฮะเห็นไหมล่ะฮะผมตั้งใจทำมาตั้งแต่โครงการสร้างพระศรีวลีก็เสร็จโครงการ108พระองค์และทั่วประเทศทั่วโลกนะทีนี้ส่วนนี้นะท่านผู้ชมในการสร้างพระวิหารจอมราชันก็สำเร็จเสร็จสิ้นไม่เกินปีนึงโบสถ์ก็บอกว่า7ตอนนี้ก็3ปีเสร็จก็สำเร็จเสร็จสิ้นพร้อมๆกันแหละครับฉะนั้นต้องอ่านทุกโฆษณากุศลสายกุศลนี้ด้วยแต่ละที่ก็เป็นกฐินในครอบครัวมิลาเคิลในกฐินครูก็นะครอบครัวดจิตนะอะไรแล้วก็มูลนิธิอาสาธรรมก็ร้านขึ้นตลอดนะฮะแต่ไม่เคยทำบุญอย่างนี้มาก่อนเลยก็อนุโมทนาบุญในสายกุศลนี้แต่รายการทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามไปด้วยกันครับบอกว่า2ที่นี้เป็นกฐินเงินล้านจริงใช่เงินล้านแล้วก็หลายท่านนะคะได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมบุญร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นที่สระแก้วเองก็ตามหรือว่าที่พิษณุโลกเองก็ตามทุกท่านก็รู้สึกปลื้มปิติบอกดีใจได้เดินสายบุญร่วมกับครูหาทานี่เองครับครับก็ไปด้วยจิตด้วยใจนะท่านผู้ชมพระจะได้สำเร็จนะครับโบสถ์จะได้สำเร็จที่ผลนะครับสิ่งที่ทำเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมท่านก็เห็นว่าผมเหนื่อยไหมน้องสายนะครูกับประกวดเดี๋ยวเฟสไทยแลนด์นะฮะแต่ช่อง3ที่ผ่านมาให้กำลังใจแล้วกันสิ้นมีครูเหมือนกันสิ้นมีครูเหมือนกันนะครับอย่างน้องรัตนกถึงโรพันธ์ก็ออกนะซิงเกิลใหม่นะครับไปรวดไปดูกันได้นะครับชุดไหนนะจุดไฟใต้น้ำนะจุดไฟใต้ฝนจุดไฟใต้ฝนนี่มันชื่อไม่ได้จุดไฟใต้ฝนนะครับยังไงก็สิ้นมีครูเหมือนกันหลากหลายคนนะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นศิลปินที่โด่งดังนะอย่างนี้ก็เป็นผู้เข้าประกวดที่นะฮะชื่นชมด้วยบารมีครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติธรรมกันนะครับสิ่งตรงนี้สำเร็จที่ผลทั้งนั้นแหละฮะคือถ้าคนที่มีครูผมไม่เห็นว่าตกต่ำเลยนะไม่ใช่คนที่สูงขึ้นแม้แต่บวชวิหารก็เสร็จแล้วแรงครูนี่แรงมากแรงก็ต้นปียันปลายปีโอ้โหนะฮะยังทีบางทีนะฮะยังปลื้มอกภูมิใจนะกับครอบครัวกับคณะพวกเราที่ได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับชาวบ้านนะฮะต่างคือบุญเนี่ยยิ่งทำยิ่งมีปฏิหาริย์แต่ปฏิหาริย์แล้วก็ต้องรู้จักว่าปฏิหาริย์นั้นเป็นพุทธปฏิหาริย์นั่นเองนะครับบุญบารมีเกิดนะฮะแล้วก็ไปได้ธงนี้ไม่ได้มาเผื่อนะฮะธงนี้เพราะว่าหลายท่านบอกว่าอยากร่วมบุญกันที่นั่นหมดเลยธงมหาราบเมตตานะครับนะเป็นธงเวลากฐินก็จะมีการใช้ธงเนี่ยเป็นสิริมงคลในเรื่องของกฐินนะฮะเป็นบางคนก็เอามาค้าขายกันนะเสริมบารมีต่างๆด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีนะฮะพระพุทธราชนะครับที่ได้รับจากวัดบ้านดงมาแจกท่านผู้ชมด้วยนะค่ะเดี๋ยวคอยติดตามว่าเป็นอย่างไรว่าอาจารย์บอกว่าไม่ลืมบรรยากาศที่ไม่ได้ไปก็ไม่ลืมแต่ว่าต้องเอามาฝากเหมือนกันสิ่งต่างๆในท่านผู้ชมนะฮะเราเรียกว่าเรื่องพิธีกรรมก็เข้มข้นเรื่องต่างทำบุญก็เข้มข้นเช่นเดียวกันแล้วโดยเฉพาะเราเจอกันตรงนี้แล้วก็เป็นงานกฐินไปวันที่30พฤศจิกายนจะเต็มแล้วท่านผู้ชมนะกฐินไปนี่ไม่ใช่น้อยบางคนบอกเอออาจารย์รอก่อนก็ได้รออาจจะรอได้แต่ไม่น่าจะเกินสัปดาห์นี้ก็คงปิดรับสมัครแล้วรับเพียงแค่200กว่าท่านที่ชลบุรีนะฮะที่ชลบุรีด้วยกันท่านใครใกล้ๆนะเป็นครอบครัวเป็นคณะเป็นบ้านเรือนมาไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่ลูกมิตรเดี๋ยวเราไปนะวันที่เดือนกุมภาลูกมิตรลูกเอกก็เป็นของผมนะฮะแล้วก็แฟนๆรายการหลายคนก็ได้ครอบครองขออภัยนะฮะได้จับจองนะเป็นเจ้าภาพในการฝังพระอุโบสถอันนี้วัดคือจริงๆเนี่ยพระอุโบสถนี่หลังเก่าตอนแรกว่าจะเอาพระพ
ุทธนะเตโชชัยไปไว้ปรากฏว่าสร้างมาแล้ว 3-4 ปียังไม่ได้ไว้ไม่ได้นะต้องไว้ในโบสถ์หลังใหม่ก็เลยดำริกันในการสร้างโบสถ์นี่เป็นอุโบสถมหาอุดเลยนะฮะมีเมตตามหาราบเป็นโชคนะฮะเป็นเปรียบเสมือนความเป็นคงพันชาตีในดวงจิตด้วยความเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปวงย่อมคุ้มครองและเป็นสรณะนะฮะแล้วนะอาจารย์ก็ได้พานะผู้ที่ได้เข้าร่วมงานแบบเข้าไปกราบไหว้ร่วมกันด้วยขอพรเสริมสิริมงคลกันแต่ละคนแต่ละผู้แต่ละนามเนี่ยก็มาด้วยใจนะฮะมาด้วยแรงศรัทธานะครับมาแรงคูนั่นแหละนะครับก็มีการน้อมนำนะให้ความสิริมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตชีวิตก็จะมีทางออกนะครับอากาศก็เย็นๆนิดๆนะฮะแต่ก็ไม่ร้อนไม่หนาวมากนะครับไปแบบสบายๆใช่ค่ะแล้วนั้นต้องบอกว่าผู้คนที่บ้านดงนี่เยอะมากนะมาร่วมงานกันในช่วงเย็นร่วมกันนะฮะแล้วก็มีลำวงย้อนยุคนะครับด้วยนะแต่เชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยที่มานะฮะมาด้วยแรงศรัทธาค่ะคือไปทุกปีนะของเราเนี่ยอุปชามค้ำชูตั้งแต่พระป่าตั้งแต่กฐินสิ่งที่มาเนี่ยนะฮะให้เห็นเลยว่าเรานะจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าวัดวาอารามต่างๆสถานที่ที่ทำเนี่ยบนเสร็จตรงนี้นะฮะผมเราก็ไม่ยึดวัดใดวัดหนึ่งค่ะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะวัดไกลๆก็มีที่กันดารก็มากเดี๋ยวก็มาอีกนะครับท่านผู้ชมผมชอบคิดโครงการที่สร้างบุญสร้างกุศลบอกแล้วนะฮะเป็นอดีตสงบนบุญที่แม่เกิดขึ้นมาแม่ให้ผมเกิดแม่มันชื่อบุญชินไงก็ทำบุญจนเคยชินนะครับเราก็เลยได้ตามรอยบุญอาจารย์ด้วยเลยใช่ครับอาจารย์ครูด้วยเลยสองมือหัตถาสองขามิราเคิลเนี่ยจะก้าวไปกระโดดไปนะฮะต่อเติมเต็มไปกับสิ่งที่เขาเรียกว่าสายบุญแรงกุศลนี่แหละฮะไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีคำว่าเบื่อแล้วก็ไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยให้กับพวกเราถึงแม้ว่านะทีมงานบ้างนะฮะบริการแต่ละคนนะฮะจะเหนื่อยหน้ารุนแรงแต่ทุกคนพร้อมใจที่จะไปช่วยวัดวารามต่างมาด้วยใจดังนั้นฝากท่านผู้ชมนะใครที่มีกำลังพอกริดยังเหลือนะแล้วเหลือจำนวนนะฮะ10ต้นๆ นะฮะฉะนั้นแล้วมีเจ้าเข้าเจ้าของเยอะแล้วจะไปทำพิธีนะฮะไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ครูกิจนะเสริมสิริมงคลในวันที่5ธันวาฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมมันจะให้แค่อธิษฐานจิตแต่หลายคนอยากได้บูชาก็เลยจะบีว่าอ่ะในเมื่อจะสร้างฐานพระยอมเสียสละนะครูกิจครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะเอาครูกิจให้แต่ละท่านแต่ละผู้ที่เข้ามาในกิจกรรมของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้บูชาสักการะนะเป็นมงคลกับชีวิตแล้วหายากมากนะครับนะฮะคือสิ่งที่เป็นกิจโบราณด้วยนะฮะไม่ใช่กิจนะเพิ่งมาทำใหม่ไม่ใช่ครับแล้วแต่ละก็แต่ละเล่มก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในส่วนของความเข้มขลังนี้แน่นอนครับเพราะว่าผ่านพิธีกรรมมาเยอะมากจริงๆครับแต่ละคนของกิจจะมีความหมายเท่านั้นเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วใครสนใจอยากจะเช่าบูชาจะต้องรีบโทรเข้ามาสักนิดหนึ่งนะฝากชื่อไว้ก็ได้ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้และทีมงานก็จะติดต่อกลับไปนะเพราะว่าถ้าครบจำนวนหรือว่าหมดแล้วเนี่ยไม่มีเพิ่มเติมแล้วจริงๆครับเพราะว่าวัตถุเนี่ยพระพุทธเจ้าหลวงพ่อรวยนะครับวัตโกเนี่ยก็จะอธิษฐานจิตให้ด้วยแล้วก็จะนำเตรียมพร้อมไปทำพิธีนะเดินกสิณไปเป็นพิธีสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่พิธีใหญ่ที่สุดหนึ่งเดียวในโลกคือพิธีพระพุทธพิธีรอนะพระพุทธมหาจอมราชันในช่วงที่เป็นโพนะฮะใบโพใบชัดเนี่ยเปรียบเป็นเดือนบันไดสี่ขั้นนะถึงทางนะฮะถึงทางพระนิพพานเป็นเบื้องต้นเลยกับชีวิตแต่ละท่านนะฮะธันวาคมที่วัดจระเข้ใหญ่นะบอกหลายท่านบอกยังงงอยู่จะไปที่เขื่อนลำตะคองหรือเปล่านะเราไปเจอกันที่วัดจระเข้ใหญ่สมบัติอันนี้คือรุ่งอรุณของเช้าวันที่2ใช่ค่ะนะจะเป็นเข้าสู่ในส่วนของพิธีเนาะมีการฉลององค์กฐินกันด้วยที่นั่นต้องบอกว่าชาวบ้านเข้ามากันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะเช้าตรู่ฮะเช้าตรู่เลยมารอคอยไปทันตื่นแล้วก็ตื่นกันแล้วใช่ไหมฮะเข้ามารอคอยนะครับสิ่งที่สมบัติสิ่งที่ตั้งใจเราสิไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะว่าเตรียมตัวนะฮะไม่เรื่องของตั้งกองพระป่ากองกฐินเนี่ยคือแรงศรัทธาแรงบุญเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีเหือดหายไปนะจากครอบครัวมิราเคิลชาแนลโดยจะมีพระผู้บริหารจอมราชันที่เราบอกเนี่ยฮะเนี่ยที่จะตั้งตั้งงานอยู่เนื้อเขื่อนลำตะคองและช่วงนี้นะฮะร้านคงร้านค้าก็เข้าใจกันอยู่นะฮะเราก็จะปรับชัยภูมิตรงนั้นนะครับไม่ใช่ผมปรับนะฮะเป็นหน้าที่ของการเขาปรับทางการเขาปรับพอดีนะเราก็มาสร้างกุศลกันผ่านไปลำตะคองปุ๊บเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยแล้วผมเรียนทราบว่าฝ่ายจะอยู่ตรงนั้นยากที่สุดยากมากๆเลยต้องทั้งเดินทั้งประสานทุกวันนี้ต้องมานะฮะวางแผนเส้นลวดขดลวดไอจะใช้ปูนทรายเท่าไหร่เนี่ยต้องมาเป็นส่วนการเป็นคนดำเนินการหมดนะฮะได้แต่รายการนะครับแล้วก็วิศวกรที่เป็นศิษยานุศิษย์นะครับมาอุปถัมภ์ค้ำชูกันมันก็เลยลื่นไหลบางครั้งเนี่ยมีเงินบางทีไม่ทำไม่ได้เหมือนกันทั้งมวยนะมันยิ่งทั้งไม่มีเงินด้วยยังต้องใช้กำลังภายในอ่ะนะละเอียดทุกขั้นตอนนะฮะการดำเนินการต่างต้องเรียบร้อยไปไม่ว่า
จะทําสิ่งใดก็ตามนะปรับชัยภูมิก็ลําบากตอนนี้เดินทางไปนะค่อยๆปรับชัยภูมิเพื่อแล้วฮะกําลังจะก่อร่างสร้างฐานเร็วๆนี้แล้วฮะวัน2วันนี้แล้วนะฮะสิ่งตรงเนี้ยมาด้วยแรงใจแรงศรัทธาแรงครูนะครับเราทําเนี่ยพระมูลค่าตั้งประมาณ10ล้านบาทเสร็จแล้ว10ล้านกว่าๆเนี่ยฉะนั้นแล้วไอ้กว่าๆตรงนี้สําคัญนะฮะร้านต้นๆเนี่ยก็มีมูลค่ามีเงินประมาณ4 5 0 0 0บาทนะครับรวมๆกับส่วนหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน 600,000 แหละแต่ยังขาดอีกประมาณครึ่งทางท่านผู้ชมฉะนั้นการบูชากริดหรือแม้แต่โครงการ999มาบางคนที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมบุญกุศลกับผมเนี่ยมันเป็นแรงทําให้ผลักดันสําเร็จได้ขอตัวแทนนิดๆหน่อยๆเอามาเยอะมากเดี๋ยวดูกันนะฮะเป็นหลายๆคนเนี่ยหลายๆบ้านแต่ตัวแทนแต่ละคนที่มีกําลังพอช่วยส่งเสริมได้จะเป็น 1,000 บาท 10,000 บาทนะก็คือเงินตรงนี้ไปไหนเงินตรงเนี้ยมูลนิธิโดยเฉพาะผมอาจารย์นาถาเนี่ยเป็นประธานมูลนิธินาถาธรรมร่วมกับมิราเคิลชาแนลก็จะเอาเงินไปสร้างจริงๆนะครับสร้างเห็นแล้วก็จะมีบินทุกบินนะฮะออกในนามมูลนิธิออกในนามองค์กรการกุศลเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าเราไปทําจริงๆนั้นได้เห็นนะฮะไม่ใช่ว่าพระนี่มาบริจาคแล้วดองไว้เป็นปีๆมาเท่าไหร่ชําระหนี้ล่วงหน้าด้วยนะพระไม่เสร็จแต่เตรียมเงินเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีหนี้กันแล้วแหละแต่ฐานผ้าที่ทั้งมวยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะครับเหนื่อยแล้วก็บอกว่าเหนื่อยแล้วต้องวางแผนต่อเนื่องงั้นท่านผู้ชมเป็นกําลังใจผมอีกสักนิดนะจะถึงเส้นชัยแล้วครับค่ะวันนี้งานอยู่ทั้งใหญ่ค่ะแล้วก็เราจะได้รวมใจกันนะคะทุกฝ่ายทุกสถานเราจะร่วมกันสร้างโบสถ์หรือว่าพระอุโบสถแห่งนี้แล้วก็ในวันนี้นะคะคือรายชื่อ SMS ของทุกท่านที่ส่ง SMS ประมาณนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะตามสัญญาบางท่านเดินมาถึงที่นี่ก็มาร่วมบุญกันส่วนท่านไหนไม่ได้มานี่แหละค่ะร่วมกันแอดมิตรเลยนะคะตัวข้าพเจ้าขอให้แก่ตัวข้าพเจ้ามีบิดามารดาการได้ถวายทั้งพระธาตุพระศิวลีแล้วก็พระศิวลีที่ผมได้มอบให้พร้อมกับสร้างพระในโบสถ์เนี่ยครั้งหนึ่งเมื่อประมาณย้อนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วคือพระนี่มอบก่อนที่โบสถ์จะทำนะจะลงตำฐานเนี่ยเราก็ขอบารมีหลวงพ่อเลืองเนี่ยนะให้ประสิทธิโชคเสริมชัยวันนี้วันที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสได้อารัธนาท่านไปประดิษฐานและนักบุญก็ได้เข้าร่วมพิธีด้วยใช่ค่ะนะฮะที่ตรงนี้ครับนี่ท่านในอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับให้เกียรติในการจุดเทียนชัยเนี่ยเทียนครูเสริมสิริมงคลนะฮะเสริมความเป็นคนให้กับพิธีกรรมในครั้งนี้ผมเชื่อว่าความสุขสวัสดีได้เกิดขึ้นนะฮะแล้วเป็นแฟนรายการแล้วนะฮะท่านในอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญในสายกุศลครั้งนี้ด้วยบอกว่าพอได้ทราบว่าอาจารย์จะมาที่นี่นี่รีบมาเจอเลยรีบมาเจอเลยนะเป็นวันที่ดีๆเลยที่ว่าจะเจอกันแล้วก็จะเข้าสู่พิธีนะคะใช่พิธีกรรมแล้วพิธีกรรมเข้มข้นมากท่านผู้ชมผมไม่ได้เน้นเรื่องทั้งพิธีทั้งเทพเจ้าเขาสิงเข้าตัวไม่ใช่เน้นเรื่องพุทธะเอาพลังความเป็นเจ้าพิธีพุทธะทั้งปวงเป็นสรณะเอากรรมฐานสมาธิที่สอนให้ท่านเนี่ยมาหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีกรรมฉะนั้นท่านผู้ชมสนับสนุนผมเหมือนการธนุบำรุงศาสนาต่อไปนะครับเราเป็นเนื้อนาบุญให้ต่อยอดกันไปคนเดียวทําไม่สําเร็จโบสถ์คนเดียวทําไม่ได้นะฮะนี่กริดครูกริดใช่ไหมล่ะฮะครูกริดนะฮะที่บอกท่านผู้ชมที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะฮะพิธีเนี้ยทำมาเข้มข้นโดยตลอดท่านผู้ชมแอบไว้นะฮะอุบไว้จะไปบอกใครเยอะเพราะมีอีกประมาณ10ผืนเล่มก็หมดแล้วไม่เยอะแล้วไม่เยอะแล้วน้องมวยวันนี้อาจจะหมดแล้วเหมือนนั่งกสิณไปอย่าบอกพรุ่งนี้โทรไม่ทันเลยเหมือนจะเข้าพิธี999บางคนพรุ่งนี้โทรไม่ทันเลยไม่ทันเลยนะต้องบอกว่าแป๊บเดียวจริงๆนะคะคุณผู้ชมถ้าตัดสินใจแล้วรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนได้เพราะถ้าช้าแล้วโดนไม่เหมือนสมัยก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ผู้สานที่ชวนรู้ว่าผู้มีใจอันเป็นกุศลเนี่ยเขาจะทราบแล้วว่าทุกคนที่จะมาเนี่ยมาพร้อมด้วยกายด้วยจิตเนี่ยฮะกำลังรัตนาประสิทธิ์ที่ก่อร่างสร้างเต็มด้วยอาจารย์ฐานนี่ครับตั้งแต่สมัยถวายพระพุทธบริหารขออภัยเอาพระบริหารก็ถวายที่นี่เหมือนกันที่999องค์เนี่ยฮะทั่วประเทศตอนที่เป็นตัก9นิ้วใช่9นิ้วนะครับแต่ละคนแต่ละผู้ก็มานะฮะรัตนาประสิทธิ์ขึ้นนะฮะเพื่อเสริมโชคเสริมลาภก่อนแล้วก็มอบพระธาตุให้พระเดชพระคุณเจ้าด้วยครับพระธาตุที่ประจําตัวประจําจิตนะครับนะพระธาตุศิวลีนะฮะทุกคนก็ได้ละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะฮะพระเดชพระคุณเจ้าพระสงฆ์ก็เจริญพระชัยมงคลคาถาสวดชยันโตนะเป็นมงคลกับชีวิตละเอียดนะน้ำมวยทุกคนก็มีโอกาสนะฮะได้บูชาสักการะขอพรกับพระศิวลีรวมทั้งขอให้ลาภโชคลาภสักการะพรใดที่ท่านผู้ชมได้ร่วมสร้างฐานพระได้ร่วมสร้างพระบริหารหรือว่าสร้างพระอุโบสถกับวัดบ้านดงครั้งนี้ร่วมกฐินกับครูอาถาคนนี้กลับไปร้านเท่าปฐวีทุกบาททุกสตังขอเป็นอำนาจทรัพย์ปลดหนี้ทวีทรัพย์ด้วยบารมีพระพุทธบริหารจอมราชัน
จากนั้นแล้วพระก็สำเร็จพระศิวลีก็สำเร็จโครงการโบสถ์ก็จะสำเร็จแล้วเห็นไหมล่ะฮะด้วยใจด้วยจิตที่แท้จริงด้วยความเข้มข้นถึงพิธีกรรมฉะนั้นแล้วใครนะงานเรามี2วันนะวันที่4และที่5 4และ5ธันวาคมใช่แล้ววันที่4เนี่ยเราจะมีพิธีกรรมเสริมสืบชะตาด้วยนะครับเสียสตังค์ไหมเสียครับเสียค่าครูเล็กๆน้อยๆแต่ไอ้เรื่องไอ้ค่าครูมันเป็นเรื่องเล็กๆกำลังจะบอกว่าใครได้ที่นั่งกสิณไฟเตโชธาถ้ามีโอกาสมาเนี่ยมาอธิษฐานจิตกันในช่วงคืนวันที่4ก่อนที่จะรอพระพุทธหารจอมราชันงานเรามี2วันวันที่5รอวันที่4เนี่ยเย็นๆนะงานเริ่มตั้งแต่5โมงไม่เกิน3ทุ่มเบ็ดเสร็จค่ะนะฮะแล้วก็จะมีการอธิษฐานจิตด้วยกสิณไฟเตโชธาตสวดนะพระคาถาพร้อมๆกันกับพร้อมๆครูนะฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเราต้องให้สมพระเกียรตินะองค์พระพุทธหารจอมราชันเพราะโครงการนี้น้อมถวายเป็นพระราชสนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโครงการใหญ่นะเป็นโครงการไม่ว่านั่งกสิณไฟเตโชธาตหรือสร้างโบสถ์ก็ตามเราน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสิ่งตรงนี้ถึงบอกว่าในนามมูลนิธิอาสาธรรมในนามองค์กรการกุศลแล้วก็ในนามของครอบครัวมิราเคิลชาแนลเราก็จะเห็นว่าเราทําบุญมาโดยตลอดไม่ได้ทําครั้ง2ครั้งถ้านับบุญมาเนี่ยนับเป็นร้อยๆบุญที่เราไม่มีวันเว้นไม่มีวันว่างต่อการทําบุญเห็นมั้ยนะแล้วทุกคนเนี่ยแม้แต่ทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะฮะยันอัคระเล็กๆน้อยๆนะมีอ้าปากกว้างรับทรัพย์นะครับพี่โชคใจเราเชิญสางแล้วก็คณะกรรมการมูลนิธิอาสาธรรมรวมทั้งเป็นรายการที่ไปเนี่ยก็อิ่มบุญกันนะฮะมีโอกาสได้ถวายพระไตรนะครั้งนี้ทุกครั้งนี้ผมย้ายคนอื่นทำแต่ครั้งนี้เป็นการส่งท้ายแล้วกฐินส่งท้ายที่บอกไงฮะมันต้องมีส่งท้ายบุญแล้วว่ามันสำเร็จแล้วเนี่ยฮะนะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะเพราะว่าพิธีครั้งนี้ได้มีการสร้างเสริมธาตุกูกิจมีการเสริมธาตุบริให้ท่านผู้ชมแล้วก็มีการอนุโมทนาในกุศลสายบุญให้เกิดขึ้นขอให้พระไตรจีวรนี้เป็นพระไตรด้วยการกฐินของพระเดชพระคุณเจ้าเจ้าว่าขอให้บุญนั้นทั้งหลายสำเร็จกับท่านและปิยชนทั้งหลายมีพ่อแม่บิดามารดาและครูบาอาจารย์พร้อมทั้งผู้ที่ร่วงลับไปแล้วผู้มีคุณหรือว่าแม้แต่ท่านใดที่ทุกนั้นจงละลายหายไปทุกใดมีนี่นั้นจงหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยด้วยบุญนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะครับท่านกำลังชมบอกสาธุเลยนะรับบุญร่วมกันครับนะฮะมีแต่รับนะฮะกฐินเงินล้านนะครับแต่ก่อนเนี่ยปีแรกๆนะในอำเภอนะฮะอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกท่านพยุงคุ้มสุพรรณนะครับวันนั้นมันเป็นวันรวมผู้ที่เป็นศิษย์มีครูนะคะแล้วก็มาร่วมงานบุญร่วมกันแม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยบ้านดงเองก็ตามอยู่บริเวณใกล้ๆอยู่จนจบพิธีอยู่จนจบว่าอาจารย์กลับเลยเนี่ยก็ยังอยู่รวมกันแล้วก็ชัดเจนนะฮะเงินทั้งบาทไม่ได้หักค่าได้จ่ายใดๆนั้นนะฮะไม่มีคือเราไปทุกที่นะที่ผมเห็นว่าไม่ค่าอาหารต่างๆผมนี่ยกหมดนะฮะแม้แต่วัตถุมงคลต่างๆที่ได้จำหน่ายอะไรต่างๆนะครับ1ล้าน1,021,168 บาทนี่ครับนี่ไม่เรื่องเหงื่อนะฮะคือร้อนจริงๆนะฮะเหมือนไก่ย่างถูกเผาเลยแต่ว่าโดยใจหัวใจครูเนี่ยฮะคือถ้ามันกลัวนะครับเกินล้านเกินร้อยนะที่ท่านคิดว่านะก็มอบนะฮะโดยมีตัวแทนในอำเภอนะครับแล้วก็อย่างคณะกรรมการนะครับเป็นบุญที่สำเร็จนะท่านผู้ชมนะฮะเราไม่ได้มาติดใจพวกใจมากไปแล้วท่านเจ้าคณะอำเภอก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการให้ธรรมะดีๆข้อคิดดีๆนะครับเจอกันทุกปีครับเจอกันทุกปีเดี๋ยวปีหน้าจะมีพระป่าอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมมีพระป่านะฮะเดือนกุมภาต้นกุมภาท่านผู้ชมนะว่านะฮะอาจจะมีตอนนี้สำรองแล้วว่ามีเจ้าภาพนะลูกนิมิต3ท่านนะฮะลูกก็ไม่แพงแล้วแสนเดียวเองแต่เต็มแล้วนะฮะไม่มีเลยครับไม่ได้บอกบุญจะบอกว่าเต็มแล้วนะฮะเต็มแล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยวก็มีพระป่าไปอีกใครอยากทำบุญก็ไปทำที่วัดเลยนะฮะไม่ต้องมาโอนผ่านเข้าบัญชีแล้วนะครับนะฮะบัญชีนี้ใช้บางครั้งบางคราวฉะนั้นนะเป็นกุศลมากุศลอนุโมทนาบุญเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะท่านผู้ชมนะรู้ล่วงไปเยอะแล้วนะฮะพระอุโบสถนะที่ทำมาเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นเนื้อเป็นหนังเริ่มต้นตั้งแต่จับชัยภูมิที่ตั้งสวดไหว้พระวันนั้นวันเบิกเลิกนำชัยนะพระที่ทรงกฎรวมทั้งไปบวงสรวงแต่ละอย่างแต่สิ่งท่านผู้ชมผมไม่ได้มองว่าผมไปลงมือสร้างทำนะฮะตอนนั้นก็ไม่มีตังค์ก็ทำแรกๆเนี่ย70,000 บาทเองมีเงินแค่นั้นเป็นพระป่าไปแล้วก็ต่อเติมนะครับจากเป็นแสนเป็นอะไรไปจนพระโบสถนะฮะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเร็วๆนี้แล้วนะครับปีนี้ปีหน้าจะฉลองกฐินนี่กฐินสุดท้ายแล้วตามที่บอก
ปีหน้าคงได้ฉลองบวชร่วมกันนะคะบวชที่วัดบ้านดงนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองที่ร่วมสายบุญร่วมกันในครั้งนี้เนาะแม้ว่าจะไม่ได้ไปจะส่งชื่อไปเองก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นบุญใหญ่เราร่วมบุญร่วมกันกิจคืนชีวิตนะครับฟื้นคืนชีวิตโอ้โหเนี่ยอ๋อน้องก็ติดเทปใสมาคือในเนี้ยมันจะมีกริดนะแล้วกริดนี่นี่คือส่วนหนึ่งที่เรานะฮะได้อธิษฐานจิตแล้วก็ขอบารมีท่านฉะนั้นใครอยากจะได้นะฮะกริดนี้นะครับสามารถที่จะส่งทิ้งก้างเข้ามานะฮะบอกครูบาอาจารย์ว่าอยากเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็เอาไปไหนเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปสร้างโบสถ์นะฮะอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่พอหรอกครับนะเอาไปสร้างโบสถ์แล้วก็ส่วนที่หลักๆ ก็คือเอาไปทำฐานพระนั่นคือส่วนหลักเลยที่อยากให้ท่านผู้ชมนะมีโอกาสนะเป็นเจ้าภาพของงานประมาณ30ท่านตอนนี้ไปแล้วประมาณนะฮะเกือบ20ป่าต้นๆแล้วก็เหลืออีกประมาณนะไม่กี่เล่มแล้วนะครับมอบให้กับผู้ที่เป็นเขาถือว่าเป็นของปากของฝันแล้วกันจากหัวใจครูนะฮะไม่ได้ให้เช่าบูชาอะไรที่ว่าเป็นค่าเม็ดเงินมันตีไม่ได้เลยฮะจากเรื่องของพิธีกรรมนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ากริดครูนี้นอกจากที่จะได้บูชาไปก็ยังได้รับในส่วนของล็อกเก็ตนะคะครูพิราบด้วยใช่นะครับชุดนี้เลยเดี๋ยวให้กล้องโพสเข้ามานิดนึงนะฮะชุดนี้เลยฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือรูปแบบที่สำเร็จแล้วก็คือเป็นการเลี่ยมด้วยเงินนะคะดังนั้นใครสนใจอยากจะร่วมบุญร่วมกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันจับจองไว้ก่อนถูกต้องครับนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่5ธันวาคมเราก็จะได้มีโอกาสนะได้เข้าร่วมพิธีใหญ่อีกหนึ่งครั้งใช่ครับทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่บูชากริดก็จะไปรับกันในวันนั้นเลยแล้วอธิษฐานจิตอย่างนี้ด้วยนะฮะแต่ละท่านที่เข้าในพิธีพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาให้เจ้าเข้าเจ้าของที่เป็นนั่นไปนะฮะครับนะเอาล่ะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้ต้องบอกว่าเราไปงานบุญครั้งใหญ่ก็ไม่ลืมค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ลืมรายการนะก็ต้องนำสิ่งดีมาฝากกันด้วยนะคะนั่นคือพระพุทธชินราชจากงานกฐินวัดบ้านดงนะคะเนื้อผง5รางวัลด้วยกันครับเนี่ยค่ะสวยงามมากนะก็นำมาฝากให้คุณผู้ชมนะคะใครจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะฝั่งแร่เหล็กน้ำพีด้วยนะฮะมีแร่เหล็กน้ำพีด้วยทุกองค์เลยฉะนั้นท่านผู้ชมใครอยากได้รับไปเลยนะครับรับไปเลยนะก็รีบส่งเข้ามาร่วมลุ้นกันนับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะส่วนในช่วงหน้าเรื่องราวของแม่นางค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมีโอกาสได้พูดคุยเป็นสดๆแบบนี้ก็ส่ง SMS เข้ามาไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ